ยู่สวัสดีครับเพื่อนๆพอก่อนที่จะรับชมก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กันหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้เราก็มาที่แค่หูแบบอันเนี้ยเป็นสไตล์โคตรยากครับเพราะว่าหูจะเล็กระบางแต่ก็ไม่ได้เฉียงขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่เห็นก็คือถ้าดูกันดีๆนะครับจะเป็นคราบเหลืองๆนะครับแต่ตัวเฮียเองก็ไม่ได้ใช้อะไรไปหรือว่าเขาต้นบัตรไปปั่นหรือไปดันนะครับเพราะว่าถ้าจะปั่นหรือว่าดันเนี่ยอาจจะหนักหนากว่าชนิดพอเราเห็นดังนี้เราก็เริ่มอันนี้อย่าลืมนะครับนี่คือด้านบนอันนี้คือด้านล่างอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายผมจะเริ่มที่มุมด้านขวาก่อนเลยเราจะเริ่มมุมด้านขวาครับเพราะว่านานๆเราจะแซะจากมุมด้านขวาเราคงใช้วิธีเดิมครับแซะแล้วก็งัดเบาๆให้ขี้หูที่แฉะเนี่ยหลุดออกมาเองนี่ไงครับอันนี้คือขี้หูแฉะนะครับไอ้อันที่ยังไม่หลุดก็ยังอยู่ด้านในอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะเริ่มแคบลงไปแล้วเราเอากว้างๆนี่ก่อนเอาขี้หูแฉะที่อยู่มุมกว้างๆนี่ออกก่อนขี้หูส่วนอื่นเราเอาไว้ทีหลังตอนนี้เราก็จะเน้นที่ขี้หูแฉะก่อนก็เอาออกไปได้แล้วครับอันนี้คือขี้หูที่มันแฉะนะครับเราแซะแซะไปเบาๆเหมือนขูดเนี่ยแหละครับแล้วมันก็จะออกไปเองเห็นไหมอ่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มมาที่การด้านบนนะครับด้านบนเราก็แซะแซะใช่ไหมออกมาแล้วครับเห็นไหมตอนนี้เราจะเริ่มไปงัดที่เป็นแผ่นกันแล้วนะครับเราเริ่มวางมือแซะแล้วก็งัด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 แซะงัดช้าๆก็พยายามให้เบามือที่สุดดูเหมือนจะไม่น่าจะยากอะไรครับเพราะว่าขี้หูไม่ได้แน่นอะไรครับแล้วก็มีปริมาณไม่มากไม่ได้เหนียวก็ใช้อันนี้สำหรับมุมด้านล่างนะครับด้านบนกับด้านขวาเขี่ยลงมาได้แล้วด้านล่างแซะมันเข้ามุมไม่ได้เอาได้แล้วครับแซะแล้วก็งัดแซะแล้วงัดแซะแล้วงัดแซะแล้วงัดโอเคใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็จะเอาอันน้อยๆเนี่ยลองไปเขี่ยดูว่าจะใช้คีบหรือว่าใช้ซ่อมดีอันน้อยๆเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วด้านในก็ค่อยโยกหลุดออกมาโยกหลุดออกมาใช่ใช่ตอนนี้เราจะใช้ครีมตัวนี้นะครับครีมตัวนี้ก็จะจับแล้วก็บีบได้เลยนะครับอาจจะบางแน่นครับแน่นแล้วก็โยกออกมา
ก็หลุดมาครับแต่ว่าขาดตอนเป็นบางส่วนยังเหลืออีกส่วนน้อยๆที่อยู่ด้านในนะครับเราเอาออกก่อนมุมกล้องอาจจะบางนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวโดยตัวเขาเองมันสั้นไปหน่อยนะครับดูก่อนนะว่าจะแค่เอามุมด้านในออกมากันยังไงก็ใช่ไหมเดี๋ยวยังมองไม่เห็นไอ้อันเล็กนั่นเลยครับยังไม่ได้โอเคก็จะดูว่ามันอยู่ตรงไหนครับก็เห็นว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยหนีบเอาออกมาจะง่ายไหมอันนี้ก็ดูมุมดูอะไรแล้วไม่มีอะไรครับเมื่อกี้มันเห็นเศษเหลือน้อยๆอยู่อันหนึ่งแต่โดยรวมไม่มีปัญหาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋ออยู่ตรงนี้ครับเจอแล้วเศษน้อยๆเป็นอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับใช้วิธีอันนี้ก่อนใช่แต่นี่เราก็จะเอาครีมน้อยๆนี่เป็นตัวคีบนะครีมตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าหนีบได้แน่นมากแต่ข้อเสียก็คือแหลมและคมมากอาจทิ่มหูได้งั้นใช้ต้องระวังมากจับแล้วก็โยกนะครับเพื่อจะบีบมุมหนีบโอ้หนีบเนียนแน่นดีจริงๆออกมาก็ดีครับแต่เพียงแต่ว่าเขาขาดตอนไม่ได้เกิดจากไอตัวนี้ทำให้ขาดนะครับเขาขาดกันเองเดี๋ยวขอมุมนี้อีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกตัวเดียวเองถ้ามุมนี้ออกก็จบหมดแล้วครับอันนี้เป็นชิ้นน้อยที่หลงเหลืออยู่ด้านบนนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับถ้าจบไหมออกมาทีละน้อยดูซิยังมีเหลือไหมก็เป็นเศษๆนี่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวล้างหูไปก็ออกหมดแล้วครับก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วครับจบครับตอนนี้ก็โล่งเบาสบายแล้วครับที่หูก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าไอ้แผ่นนี้ที่ทำให้มันอึดอัดก็โดยรวมไม่มีอะไรแล้วครับน้ำยาเราก็จะไม่ใส่เยอะเพราะเฮียไม่ชอบเราเอาใส่แค่พอดีครับแค่เอาล้างคราบข้างนอกก็ได้ครับไม่ต้องเอียงหูเยอะส่วนด้านในเราจะพันสำลีเล็กๆบางๆเข้าไปปั่นก่อนหน้าที่จะมานั่งแคสหูเนี่ยก็ได้คุยกับเฮียเล่นๆเรื่องกฎหมายโดยปกติเนี่ยวันที่ผมได้ตัดผมกับทนายบ้างผู้พิพากษาบ้างแล้วก็อัยการบ้างนะสิ่งหนึ่งที่ได้รับความรู้แล้วก็วิธีคิดที่ต่างกันทั้งที่ทั้ง3อาชีพเนี่ยทนายความกกต.อัยการแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ย4อาชีพ3อาชีพเนี่ยนะมันก็คือหากินกับกฎหมายเหมือนกันนะครับก็
แนวคิดนี่กันคนละเรื่องเลยนะอย่างสมมุติว่าเราเจอกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งที่ออกมาเนี่ยเมื่อกฎหมายเขียนมาเนี่ยมันก็จะมีคนให้ความคิดเห็นอยู่สองแบบที่สรุปใหญ่ๆเลยนะตอนนี้สมมุติเรื่องไอ้นี่กฎหมายก่อนการเซลฟี่ที่เราได้ยินกันมาที่ว่าห้ามถ่ายรูปแล้วติดคนนู้นไปติดคนนี้ไปติดหน้าคนนู้นไปติดหน้าคนนี้ไปหรือว่าก่อนถ่ายรูปเนี่ยต้องตะโกนบอกให้คนรอบข้างรู้ว่าเราเนี่ยจะถ่ายรูปแล้วนะใครมีปัญหาให้หลบจากเฟรมผมแล้วผมจะถ่ายผมขออนุญาตถ่ายถามว่าจะถ่ายแล้วนะแล้วก็ถ่ายคนที่ออกมาช่วยกันแชร์แล้วช่วยกันเตือนเรื่องนี้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับเพราะนี่คือความเข้าใจกฎหมายตามมโนสำนึกก็คือใช้สำนึกว่าเออกฎหมายมันน่าจะตีความอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สามัญสำนึกในการตีความซึ่งไอ้สามัญสำนึกในการตีความกับไอ้คนที่เขาออกกฎหมายเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับโดยตัวกฎหมายตัวบทกฎหมายจริงๆเนี่ยมันครอบคลุมแล้วมันได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งเสียประโยชน์มีผู้ได้ประโยชน์เสียประโยชน์ลองไปดูนะครับกฎหมายในโลกนี้ไม่มีตัวใดเลยที่ชี้ชัดว่าสิ่งไหนถูกหรือสิ่งไหนผิดแล้วทุกครั้งที่เขียนกฎหมายออกมาก็พยายามให้เป็นกลางที่สุดเพื่อให้เกิดความตีความแล้วก็ส่วนใหญ่เมื่อเราใช้มโนสำนึกเราก็จะตีความไปด้านร้ายบ้างหรือว่าตีความเข้าข้างตัวเองบ้างถ้าเป็นอาชีพทนายเขาก็จะมาตีความกฎหมายแล้วก็จะตีความให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณมาปรึกษาเขามีโอกาสชนะแต่ถ้าเป็นอัยการเขาก็จะตีความไปแล้วก็จะพูดในเรื่องที่ว่าความเป็นไปได้ของการเขียนสำนวนเพื่อให้ศาลรับเรื่องแล้วก็ตัดสินให้ชนะส่วนตำรวจนี่บางทีเขาไม่ค่อยได้อยากคุยกับตำรวจเพราะเดี๋ยวเรื่องเยอะส่วนผู้พิพากษาก็จะพูดว่าจะเอาสามัญสำนึกมาใช้กับกฎหมายไม่ได้เพราะกฎหมายเนี่ยเมื่อเขียนไปแล้วจะต้องมาวินิจฉัยและก็ตีตาแล้วก็ทำให้ชัดเจนตามรัฐธรรมนูญอันนี้ผู้พิพากษาพูดนี้วันนึงผมก็เลยเกิดเรื่องแล้วก็สงสัยบังเอิญก็คือเพื่อนรุ่นพี่เขาเป็นกกต.แล้วกกต.เนี่ยครับทำเรื่องขายหน้าโดยเฉพาะหัวหน้ากกต.ขายหน้าเรื่องล่าสุดก็คือตัวชัดชาติเนี่ยแหละครับที่เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันมาเนี่ยถ้าใครตามข่าวก็จะเห็นว่าสิ่งที่หัวหน้ากกต.ทำขายหน้าไว้ก็คือเรื่องการกาตบาทการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าใช้ปากกาแดงขีดกากบาทลงไปจะถือว่าบัตรเป็นบัตรเสียไหมถ้าโดยสามัญสำนึกแล้วเนี่ยการนำสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งโดยที่คนคุมเลือกตั้งหรือว่าในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้อนุญาตหรือไม่ได้เป็นปากกาหรืออะไรเนี่ยไปของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นบัตรเสียซึ่งจริงๆไม่ได้นับเป็นบัตรเสียนะครับอันนี้ก็จะมาอธิบายกันให้เข้าใจเรื่องตรงนี้ง่ายๆก่อนว่าตัวกฎหมายกกต.ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะมีกฎหมายที่กกต.เองออกเองแล้วเอามาใช้ในการพิจารณาในหน่วยเลือกตั้งหรือใช้ในการพิจารณาว่าจะให้ใบเหลืองใบแดงหรือว่าผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกฎหมายย่อยออกพระราชบัญญัติอะไรประมาณนี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าให้กากะ
บาทลงไปในช่องของที่เราจะเลือกถ้าเป็นเครื่องหมายถูกอันนี้ถือว่าบัตรเสียแต่ถ้าเป็นกากบาทแล้วถือว่าไม่เป็นบัตรเสียแล้วกฎหมายก็จบแค่นั้นนั่นหมายความว่าคุณจะเอาปากกาแดงปากกาดำดินสอหรือเอาถ่านไปเขียนเป็นกากบาทในช่องที่คุณต้องการก็ได้หรือคุณจะกรีดเลือดของคุณออกมาแล้วก็กากบาทให้เป็นเส้นโดยที่ยังเป็นรูปทรงกากบาทอยู่แล้วก็เห็นว่าเป็นกากบาทว่าคุณเลือกนี่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยนะครับแต่สิ่งที่หัวหน้ากกท.ทำพลาดก็คือดันไปพูดว่าใช้ปากกาแดงกากบาทแล้วบัตรเสียคนละเรื่องกันแล้วนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อเป็นกฎหมายเนี่ยเราจะใช้แต่มโนสำนึกหรือว่าความคิดพื้นฐานของคนทั่วไปไม่ได้ครับต้องไปดูที่ตัวบทกฎหมายและตัวกกต.เองก็ไม่ได้มีกฎหมายลูกมาระบุชัดเจนว่าห้ามมิให้เอาสีอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มากากบาทเขาบอกเพียงแต่ว่าให้เขียนกากบาทคำว่าให้เขียนกากบาทคุณจะกรีดเลือดตรงนั้นเลยปุ๊บแล้วกากบาทไม่ก็เป็นกากบาทนะครับเพราะมันเขียนว่ากากบาทไม่ได้มีกฎหมายย่อยตัวไหนว่าจะให้อะไรมากาหรือว่าอะไรไม่กาหรือว่าต้องให้ใช้ของแต่ในคูหาเพราะในช่วงโควิดเพื่อความปลอดภัยเราควรนำปากกาเองหรือว่าดินสอเองมาจากบ้านหรือก้อนถ่านมาจากบ้านเองซึ่งเมื่อขีดเขียนลงไปแล้วเป็นกากบาทถือว่าบัตรไม่ได้เสียครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายถูกบัตรเสียครับต้องกากบาทอย่างเดียวตลกไหมครับแม้แต่หัวหน้ากกต.เองก็ยังพลาดเรื่องกฎหมายเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอะไรปะครับเพราะว่าตอบด้วยสามัญสำนึกไม่ได้ตอบด้วยเนื้อแท้ของตัวบทกฎหมายทีนี้ไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยเรื่องมันตลกไอ้ที่ตลกร้ายกว่านั้นอีกก็คือกกต.ของเรามีการปรับปรุงใหม่ทั่วประเทศเลยนะครับอยู่ๆเขาก็เขียนระเบียบร่างกกต.ใหม่ขึ้นมาและไอ้ระเบียบร่างเนี้ยมีผลต่อการบังคับใช้แล้วก็ให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของเจ้าหน้าที่กกต.ทั้งหมดข้าราชการเลยนะครับผมปรากฏว่าพอเขาเขียนมาเสร็จปุ๊บเขาก็มีคำถามว่าเอ้าพอเขียนตรงนี้การดำรงตำแหน่งหัวหน้าการดำรงตำแหน่งศูนย์ตอนดำรงตำแหน่งในแต่ละหน่วยงานของกต.ในแต่ละจังหวัดจะทำยังไงเขาบอกคนเก่าก็ยังอยู่ส่วนคนเก่าคนใหม่ก็ต้องไปสอบแล้วไอ้คนใหม่ก็บอกเอ้าก็นี่เมื่อทำงานมาเหมือนกันแล้วอะไรเหมือนกันแล้วทำไมต้องมาสอบทำไมไม่ให้คนเก่าสอบด้วยในเมื่อมันเป็นระเบียบใหม่ว่าทุกคนจะต้องผ่านการสอบทดสอบว่าเข้าใจในตัวบทกฎหมายหรือไม่ผลปรากฏว่าสุดท้ายกกต.มติกกต.ใหญ่ก็มีมติให้ทุกคนสอบนั่นหมายถึงกกต.ที่มีอยู่แล้วแต่ละจังหวัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าลงมาเลยทุกคนก็ต้องเข้าสอบเพื่อให้ผ่านการประเมินว่าผ่านกฎหมายพวกนี้ไหมผลปรากฏว่าไงรู้ไหมครับครึ่งหนึ่งของหัวหน้ากกต.สอบตกย้ำนะครับครึ่งหนึ่งของหัวหน้ากกต.สอบตกแล้วคนที่เคยเป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหมวดหมู่รองหัวหน้าหรืออะไรอ่ะเมื่อสอบตกเสร็จแล้วก็จะต้องกลับไปเป็นลูกน้องแล้วไอ้ลูกน้องที่สอบได้ก็กลายไปเป็นหัวหน้านึกภาพนะครับอยู่ในหน่วยงานเดียวกันตัวลูกน้องสอบผ่านไปเป็นหัวหน้าครับตัวลูกพี่สอบตกไม่ได้เป็นหัวหน้าครับตอนนี้ก็เลยนำมาสู่คำถามหนึ่งก็คือเมื่อไม่ได้เป็นหัวหน้าแล้วเงินเดือนข้าราชการถูกลดลงหรือไม่ไม่ได้ลดครับเพราะถือว่าทำงานมาแล้วแล้วเคยผ่านงานมาแล้วก็ยังให้คงตามเดิมแต่อำนาจในการบริหารหรือการตัดสินใจเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นของหัวหน้าคนใหม่และตัวเองก็จะเป็นลูกน้อง
อันนี้ไอ้หัวหน้าคนใหม่ก็จะไปเลือกลูกน้องตัวเองครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับต้องทำอย่างนี้นะครับส่วนหัวหน้าเก่าก็จะเรียกหัวหน้าตัวเองครับว่าหัวหน้าครับหัวหน้าครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าดูในเหนื่อยงานด้วยกันลองนึกภาพไปมีหัวหน้าเก่ากับหัวหน้าใหม่อ่ะจากลูกน้องกลายเป็นลูกพี่จากลูกพี่ก็มาเป็นลูกน้องก็เพราะว่าสอบตกกันเนี่ยแหละครับยังดีนะเขาไม่ได้ลดเงินเดือนเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือไปนั่งข้างนอกไม่ได้นั่งในห้องส่วนตัวครับขำขำก็ตลกกันไปครับก็มันก็แปลกดีครับบ้านเรากฎหมายบ้านเราตอนนี้ก็ข้างนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปข้างนู้นขี้หูหมดแล้วข้างนี้หูเหี้ยก็โล่งหมดแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วครับไปข้างนู้นกันดีกว่าไปข้างนู้นกันโยข้างนี้เราจะไม่คุยเรื่องกฎหมายแต่ข้างนี้ดูแล้วขี้หูไม่น่าจะยากครับข้างนี้เราจะมาคุยเรื่องวอลเลย์บอลกันเมื่อวานเนี้ยวอลเลย์บอลสาวไทยชนะสาวเซอร์เบียไป3-2เซตแบบที่ผมเองต้องใช้คำว่าปิดตาลุ้นดูเลยครับไม่กล้าดูตรงๆจะเอียงข้างตะแคงข้างลุกขึ้นลุกนั่งนั่งลุกลุกสุดท้ายต้องยืนนะครับในเซตสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะร่างกายมันเกร็งแล้วก็เหมือนเกลียวไปหมดพูดง่ายๆตอนนั้นถ้าปวดท้องขี้เนี่ยก็ขี้ทะลักอะครับเพราะว่ามันกั้นไม่อยู่ในความดีใจถ้าคนที่อันปัสสาวะแล้วแบบจะไปฉี่แล้วก็ขอดูอีกลูกนึงขอดูอีกลูกนึงสุดท้ายก็ไม่ได้ไปฉี่นี่ผมบอกได้เลยครับนาทีที่เราบล็อกแล้วได้แต้มสำคัญแล้วชนะไป15-12ในเซตสุดท้ายเซตที่5นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่อั้นฉี่มีเยี่ยวเล็ดกันแน่นอนครับเพราะลูกนั้นเนี่ยมันประทับใจมากๆเซอร์เบียนี่เป็นทีมแชมป์โลกนะครับย้ำนะครับเซอร์เบียคือแชมป์โลกแล้วเซอร์เบียในสถานการณ์เขามีแรงกิ้งอยู่อันดับที่5ขณะที่เรามีแรงกิ้งอยู่อันดับท้ายสุดของในหมู่ที่เข้ามาเล่นครั้งนี้ก็คืออันดับที่16ในแต่ละกลุ่มก็จะมี5ทีมครับแล้วก็แข่งขันแบบพบกันหมดก่อนที่จะย้ายที่แข่งขันในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็จะแข่งกันต่อเนื่องอยู่เนี่ยให้ครบ3สัปดาห์เสร็จแล้วก็จะคัดเลือก4ทีมใหญ่หรือไงเนี่ยเข้าไปเอ๊ะคัดเลือก4ทีมใหญ่หรือว่า6ทีมจำไม่ได้นะครับเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าไทยไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยเข้าไปในรอบลึกๆแบบนั้นเพราะส่วนใหญ่เราก็จะตกรอบ3สัปดาห์แรกเนี่ยแหละครับเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยครับโดยบรรยากาศเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าโค้ชด่วนเนี่ยฝึกซ้อมเด็กมาอย่างดีแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่จะมาให้แก้ไขสถานการณ์เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะแก้เทคนิคและก็สอนวิธีที่จะเอาชนะฝั่งนู้นกลับไม่เลยสิ่งที่โค้ชด่วนทำก็คือแค่ให้นักกีฬาเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่ฝึกซ้อมมาแล้วก็ให้มีสมาธิกับตรงนั้นแล้วก็บอกคือให้กำลังใจในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาโค้ชด่วนนี่พูดว่าโอ้ยเฮ้ยตามไม่เยอะตามไม่เยอะคือเซตสุดท้ายนะครับเราตามอยู่3แต้มแต่โค้ชด่วนแกบอกตามไม่เยอะผมฟังแล้วก็อึ้งบอกพอเจ้าประคุณทางนู้นน่ะเหลืออีก3แต้มเขาจะชนะเราแล้วเขาขึ้นไปอยู่12แล้วแต่โค้ชด่วนก็บอกตามไม่เยอะตามไม่เยอะสู้ได้สู้ได้สู้ได้ซึ่งก็เป็นจิตวิทยาที่ดีครับแล้วก็มาถึงแต้มที่12-10ซึ่งเราได้มานะครับลองนึกภาพนะจังหวะที่เขาได้12แล้วเราได้10เขา3แต้มเขาก็จะชนะเกมนี้ส่วนเราต้องเล่นถึง5ลูกแล้วมาดู5ลูกสุดท้ายนี่นะครับที่เราทำแต้มรวดเดียวแล้วแซงเข้าป้ายแล้วชนะไปเลยส
ซึ่งมันหมายถึงว่าจิตใจของนักกีฬาเราเหนือกว่าจิตใจของนักกีฬาเซอร์เบียทั้งที่ช่วงสุดท้ายเลยนะครับนักกีฬาเซอร์เบียเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาส่งตัวเก๋าแบบคนที่เก่งที่สุดในประเทศของเขาแต่เขาแก่แล้วมันเหมือนเจ็ดเซียนของเขาอะไรนะเอามาลงคุมเกมแล้วก็เป็นตัวตบปิดท้ายด้วยนะคนนั้นน่ะคือนักกีฬาระดับโลกเลยแล้วมีส่วนสูงมีพละกำลังมีการโดดสูงแล้วมีการตบหนักมากคือพูดง่ายๆครบเครื่องต้มยำและยังเล่นลีกอาชีพได้อย่างสบาย5แต้มจากการตบของเราและการบุกเคาน์เตอร์แอทแทคที่แบบรวดเร็วมากเพราะว่าการมันใช้ในนั้นเขาเรียกว่าดีเฟนต์ก็คือเกมรับเนี่ยเรารับบอลเสิร์ฟมาตั้งแล้วก็โต้กลับได้อย่างดีขณะเดียวกันทั้ง5ลูกที่เราได้มานั่นมันคือเราต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วเขาจะเป็นฝ่ายลุกแล้วเราจะเป็นฝ่ายรับผลปรากฏว่าเกมรับของเราทั้ง5ลูกนั้นสามารถงัดบอลขึ้นมาได้แล้วทำแต้มได้ในต่อมาซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าสะใจคนดูมากแต่ที่สะใจไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ3แต้มสุดท้ายติดเนี่ยเราได้คะแนนจากการบล็อกจำไว้เลยนะครับการได้คะแนนจากการบล็อกเนี่ยมันสะใจกว่าสำหรับแฟนๆวอลเลย์แล้วมันเราเนี่ยถือว่าเป็นสะใจ2เท่าเพราะว่าส่วนสูงของเราเนี่ยคนที่สูงที่สุดในสนามของเราสูงแค่184ก็คือทัดดาวนึกแจ้งเบอร์4ที่บล็อกลูกสุดท้ายนั่นนะครับทัดดาวนึกแจ้งบล็อกลูกสุดท้ายจากคนที่มีส่วนสูงเกือบ2เมตร3ตัวหน้าและตัวตบของเซอร์เบียแต่ละคนสูง190เกือบ2เมตรกันหมดตัวตบต่ำสุดของเขาก็อยู่ที่185 188นอกนั้น190กว่าหมดเลยนะครับแต่นี้ลองนึกภาพดูเอานะครับว่าส่วนสูงเราระดับไหนเขาก็โดดสูงกว่าตบรุนแรงกว่าแต่เราสามารถบล็อกเขาใน3แต้มสุดท้ายแล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่า1ก็คือเกมเสิร์ฟเราเสิร์ฟไปแล้วทำให้เขาเนี่ยรับบอลแรกแล้วก็พะวงเกมเสิร์ฟของเราสร้างแรงกดดันในการปั้นลูกเพื่อให้มือเซตของเขาเนี่ยเล่นไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดอันนี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะสองเมื่อเขาตั้งมาแล้วเขาตบเรามาเกมบล็อกของเราหรือว่าทัดบล็อกแล้วเราไปเก็บได้โดยที่ลูกบอลไม่ตกพื้นก่อนเนี่ยแล้วเราดันสามารถทำคะแนนได้เนี่ยมันก็เจ๋งแล้วแต่พอเราโต้กลับไปเสร็จแล้วเขาตบมาแล้วเราบล็อกได้3ลูกหลังเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันสะใจกว่าเก่าแล้วทุกคนอยู่ๆก็เล่นกันแบบที่ผมต้องใช้คำว่าองลงในเกมอาจจะดูมีคนจะโทษคนนู้นโทษคนนี้จริงๆไม่ต้องโทษนักกีฬาครับนักกีฬาของเขาหรือเราก็อยากชนะเหมือนกันเพียงแต่ว่ากลยุทธ์ยุทธวิธีการแก้เกมมันไม่เหมือนกันเกมที่เราชนะแบงกาเลียมา 3-0 นั้นเกิดจากการทำแนนของทัชชุออนโมกศรีแล้วก็ตัวเพียวอัชราพรคงยศสองคนครับทำแต้มสูงมากพอสองคนนี้ทำแต้มสูงทางนู้นก็เลยจับแล้วก็คิดว่าเราก็มีอยู่แค่สองคนนี้แหละที่จะทำแต้มก็เลยสองคนนี้ก็เลยถูกประกบตายและถูกจับว่าต้องให้ระวังหัวเสาซึ่งไอ้ความเข้าใจของโค้ชเซอร์เบียก็คงง่ายๆแบบไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะเขาคงคิดว่าจับอัชราพรคงยศได้จับชัชออนโมกศรีได้แล้วมันก็จบแต่สิ่งที่เขาลืมอะไรรู้ไหมครับเขาลืมจับบีมพิมพิทยากกลำซึ่งในนัดเนี้ยแมตช์เนี้ยพิมพิทยาสามารถทำแต้มได้31แต้มตามมาด้วยอัชราพรแล้วก็ตามมาด้วยชัชชุออนโมกศรีแล้วเรายังสามารถทำแต้มได้จากคนอื่นอีกนะครับทัดดาวก็ทำแต้มได้ไทยาก็ทำแต้มได้
ซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องบอกได้เลยว่ามันเป็น perfect game อะที่ฝรั่งมันพูดอะไร beautiful wonderful game อะไรก็ไม่รู้ครับผมแปลไม่ถูกแต่ที่จะเล่าจะอวดว่านั่งดูอยู่ก็ยอมรับด้วยใจเลยครับว่าผมเองเนี่ยดูแล้วก็มันมีอยู่ใน YouTube อันหนึ่งก็คืออยากให้ไปดูเซตที่5เลยครับเลยเริ่มต้นจาก3กับ7ยังไงรู้นะถ้าจำไม่ผิดนะเราตามเขาอยู่แล้วไอ้คลิป YouTube เนี่ยแหละครับเป็นเซตสุดท้ายที่แบบดูแล้วก็น่าตื่นเต้นมากแต่ทำไมเขาไม่เอามาทั้งเซตก็ไม่รู้นะเขาเอามาแค่ช่วงแต้ม7แต้ม8กันแล้วอ่ะแต่ก็สนุกอะครับแล้วก็จะได้เห็นไอ้3แต้มที่3แต้มบล็อกหลังที่ผมว่าคือถ้าอยากดูกันเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของไอ้ YouTube อันนั้นไปแปะให้ดูกันนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนส่วนไอ้คลิปที่กกตหัวหน้ากกตทำขายหน้าเรื่องประกาศแดงกากบาทว่าบัตรเสียไหมนั่นก็ไม่ต้องดูแล้วครับมันขายหน้าก็ข้างนี้ไม่ได้มีขี้หูอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำเลยครับแล้วก็ทำแค่เอาขี้หูด้านในไม่มีแล้วนั่งด้านในก็ออกหมดละเข้าไปลึกเคลียร์ก็ไม่ชอบโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมๆตรงนี้ว่ามันเยอะยังไงนะครับมาดูขี้หูรวมกันเห็นไหมเยอะดีไหมล่ะเยอะอย่างที่บอกเลยใช่ไหมก็เจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย